สมาร์เก็ตวูบวาบแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเขาใจร้อนไปอ่ะครับอ่ะนี่ภาพน้องกล้องมาแล้วเนี่ยครับสมเกียรติจันทราก็พลาดล้มไปในช่วงท้ายของ FP2 ทำให้กล้องนั้นจบอยู่ในอันดับที่20นะครับเวลาคอมไบน์ไทม์โอ้ไฮไซจิ้งไปแรงเหมือนกันนะเทิร์น3เหมือนกันฮะโค้งยอดฮิตดูจากฟ้าข้างบนแล้วสภาพอากาศก็ยังเป็นอย่างเงี้ยฮะขมุกขมัวแทร็กยังเย็นอยู่ทำให้กริปของยางหาค่อนข้างยากใช่ครับครับสำหรับกล้องเองก็ต้องมาลุ้นในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะลุ้นเข้าสู่รอบ Q2 ให้ได้ครับตอนนี้เวลาตามผู้นำอยู่ 1.166 วินาทีคือจริงๆเวลาไม่ได้ขี้เหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการกดทำเวลาต่อรอบของกล้องเนี่ยดีขึ้นทุกรอบที่ลงไปเลยครับแต่ว่าน่าจะเจอจุดเปลี่ยนบางอย่างแหละโดยเฉพาะในเรื่องของความชื้นของแท็กฮะเกมรุ่นมอเตอร์2เวลามันไม่ห่างกันมากด้วยฮะนิดเดียวนี่อันดับเปลี่ยนเยอะเลยครับครับพรุ่งนี้ก็ต้องตามลุ้นเชียร์กันว่ากล้องจะสามารถขยับเวลาได้หรือเปล่าใช่เพื่อสร้างโอกาสที่จะคว้ากริดสตาร์ทที่สุดครับครับอ่ะโอเคคุณเกรซเดี๋ยวเราทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของตารางการแข่งขัน MotoGP ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงกันหน่อยครับMotoGP หลังจากที่โดนเรื่องราวของโควิด-19เล่นงานอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้วนะครับปีนี้เราทำท่าว่าจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ล่าสุดเนี่ยการแข่งขันในรายการฟินิชกลางปีหรือที่จะมีขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ครับซึ่งเป็นการคัมแบ็กกลับมาครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1982นะ30กว่าปีเกือบ40อ่ะครับ37 38ปีที่ฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้บรรจุเข้ามาอยู่ในตารางการแข่งขัน MotoGP นะครับครับตอนนี้ต้องถูกยกเลิกเป็นปีที่2ติดต่อกันคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับครับอย่างเป็นทางการดอน่าออกมาประกาศนะครับหลังจากที่หารือกับFIM แล้วก็ IRTA หรือว่าสมาคมทีมแข่งนานาชาติครับก็ลงมติเห็นตรงกันว่ายกเลิกเถอะนะครับคือด้วยเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนะครับทางประเทศฟินแลนด์นะครับโดยสนามคิมิริงเนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการแข่งขันแบบเปิดคือเพื่อให้แฟนๆนั้นเข้าชมการแข่งขันในสนามได้ถูกต้องครับเพราะว่าสนามสร้างใหม่สร้างเพื่อมารองรับการแข่งขันMotoGPใช่ครับก็หวังว่าในนัดเปิดสนามก็จะให้มันมีสีสันคึกคักเนาะถูกต้องแต่เมื่อสถานการณ์ล่าสุดของโควิดถ้าแข่งได้โดยเป็นการแข่งขันแบบปิดเขาก็เลือกที่จะไม่จัดดีกว่าใช่ครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลเยอร์ของสนามหน่อยนึงนี่ครับนี่คือเลเยอร์ของสนามคิมิริงนะครับปึบที่ประเทศฟินแลนด์เขาก็ใช้รถยนต์วิ่งเป็นภาพจากออฟฟิเชียลของCircuit Making คิมิริงนะครับก็มีภาพมาให้ชมกันสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยวางเป้าหมายว่าจะเริ่มทำการแข่งขัน MotoGP ให้ได้ครั้งแรกในปี2020แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกยกเลิกไป2ปีติดต่อกันแล้วสัญญาของคิมิริงกับดอน่าสปอร์ตเนี่ยจะมียาว5ปีนะครับนั่นเท่ากับว่านอกจากพวกเขาจะถูกถอดออกจากปฏิทินในปีนี้เนื่องจากโควิด-19 แต่ว่าชื่อของฟินแลนด์ชื่อของคิมิริงก็จะยังถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการแข่งขันยืนรอเป็นตัวหลักไว้ก่อนไปจนถึงปี2026เป็นอย่างน้อยนะครับครับจากรายละเอียดณตอนนี้ก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายนะเราเองก็ไม่ได้เห็นสนามใหม่ด้วยถูกต้องครับนอกจากคิมิริงก็มีที่เนี่ยฮะอินโดใช่ครับที่จะเป็นสนามใหม่ในฤดูกาลนี้ใช่ครับอินโดนีเซียเนี่ยแผนเดิมคือจะเริ่มแข่งในปีนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดเผยมาแล้วว่า
จะบรรจุการแข่งขันอย่างเป็นทางการเข้าสู่ MotoGP ในปี2022ครับนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมส่งผลให้ปีนี้ไม่มีสนามใหม่เลยใช่ครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเอาละเดี๋ยวย้อนกลับมาดูตรงนี้กันนะครับและนี่คือตารางการแข่งขัน MotoGP อัปเดตนะครับที่อัปเดตมาแล้วในตอนนี้นะครับรวมสนามนี้เข้าไปก็นี่เลยฮะตารางการแข่งขัน MotoGP อัปเดตปึ๊บเดี๋ยวผมเอา CT ออกให้อ่ะโอเคตอนนี้เลอมองนะครับที่แข่งอยู่14 15 16นะสนามที่5ของฤดูกาลละใช่ครับสนามต่อไปก็จะอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับที่ออโตโดโมเดลมูเจลโลในประเทศอิตาลีครับอิตาเลียนกลางปีแล้วก็ต่อที่คาตาลุญญานะครับแล้วก็ซักเซนริงล่าสุดซักเซนริงก็ต่อสัญญาออกไปอีกแล้ว5ปีครับเพิ่งประกาศเมื่อน่าจะ2ชั่วโมงที่แล้วเองฮะนะครับแล้วก็ต่อด้วยเนเธอร์แลนด์ครับก็คือที่แอสเซนแล้วสนามของฟินแลนด์นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยระบุไว้ในวันที่11ถึง13กรกฎาคมนะครับครับสล็อตนี้มันหายไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันในรายการซีเรียนกลางปีในวันที่6ถึง8สิงหาคมแทนครับที่ออสเตรียใช่ครับดังนั้นก็เท่ากับว่าการแข่งขัน MotoGP ในปีนี้นะครับก็จะมีอีก1สนาม1สังเวียนที่จะถูกใช้แข่งขัน2เรสติดต่อกันครับนั่นก็คือที่ Red Bull Ring ต่อจากโรซาลใช่ครับครับก็เป็นซีเรียนกลางปีในวันที่6ถึง8สิงหาคมนะครับแล้วก็ต่อด้วยออสเตรียนกลางปี13ถึง15สิงหาคมถูกต้องนั่นก็เป็นช่วงที่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพักเบรกเนาะใช่ครับเป็นช่วงหลังพักเบรกแล้วนะครับพักเบรกช่วงซัมเมอร์ส่วนในโซนเอเชียคุณเกตโซนเอเชียที่จะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเดือนตุลานะครับตั้งแต่วันที่1 2 3นะครับที่ญี่ปุ่นครับทวินดิงโมเตงกินะครับมาที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต8 9 10ตุลานะครับแล้วก็ต่อด้วยสนามฟิลิปไอซ์แลนด์นะครับถัดไป2สัปดาห์ครับ22 23 24ออสเตรเลียแล้วก็บินมาอาทิตย์ถัดมาที่มาเลเซียครับในวันที่28ถึง31ตุลาคม29อ่ะใช่ครับ29ดังนั้นจะเห็นว่าเดือนตุลาเนี่ยอัดแน่นสนามเอเชียทั้งหมดเลยใช่แล้วเดือนตุลามี5สัปดาห์ครับแต่แข่งทั้งหมด4สัปดาห์ถูกก็จะมีเว้นแค่วีคเดียวใช่ฮะเว้นแค่วีคเดียวตรงบินจากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลียฮะโปรแกรมโหดมากนะในช่วงของเดือนตุลาแต่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการว่าจะเลื่อนสนามไหนเพิ่มเติมไหมครับโดยเฉพาะในโซนเอเชียที่ตอนนี้คือน่ากังวลที่สุดนะครับในโซนยุโรปเนี่ยพวกเขาจัดการที่จะโยกย้ายอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าพรมแดนของประเทศเนี่ยติดต่อกันมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายของได้ครับโดยทางรถบ้านของพวกเขาแต่ว่าในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยดีไทยก็อย่างที่เราเห็นกันกำลังเร่งฉีดวัคซีนอยู่ครับคนทั่วเอาจริงๆสภาพบ้านเราตอนนี้ยังไม่พร้อมนะใช่ถ้าจะทำการแข่งขันแบบมีผู้ชมเนี่ยฮะใช่ครับฮะคือหนักเลยอ่ะครับค่อนข้างเสี่ยงก็ต้องมารอดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเองล่าสุดก็มียกเลิกการแข่งขันเดี๋ยวผมจำชื่อรายการไม่ได้ซูเปอร์จีทีในบ้านเขาก็ยกเลิกยกเลิก1สนามในเดือนมิถุนายนครับแล้วเนี่ยครับอีก4เดือนเราต้องมาลุ้นกันว่าถ้าสถานการณ์ในช่วงถึงเดือนกรกฎาคมมันไม่ดีขึ้นดอน่ากับรัฐบาลในแต่ละประเทศโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยจะต้องเริ่มคุยกันแล้วแหละว่าจะเอายังไงต่อครับต้องหาทางออกรองรับไว้ใช่ครับจะจัดไหมถ้าจัดคุณต้องยอมขาดทุนขาดทุนโดยที่ไม่มีผู้ชมเข้าชมในสนามครับก็ทำการแข่งขันแบบปิดไปใช่ครับเพื่อให้การแข่งขันมันดำเนินต่อไปได้ถูกต้องฮะนะครับดังนั้นเนี่ยสนามเหล่านี้เนี่ยที่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับก็จะมาอยู่ที่เอเชียนี่แหละซึ่งต้องมาลุ้นกันว่า
จะแข่งได้หรือเปล่าครับถ้ายังยืนยันจะแข่งแบบเปิดจะแข่งได้ไหมครับแต่ถ้าแข่งยืนยันจะแข่งถ้าจะแข่งแบบปิดทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะแบกรับภาวะด้านการเงินได้หรือเปล่าจะยอมหรือเปล่าจะโอเคไหมนั่นแหละครับหรือเลือกที่จะไม่จัดไปเลยใช่ครับแต่ว่าโซนที่จะจัดได้จริงๆเนี่ยแบบมีผู้ชมในสนามนะก็น่าจะเป็นที่เดียวก็คือที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ครับเพราะว่าประเทศเขาตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเคลียร์สถานการณ์ได้ดีแล้วแต่ถ้าจะเปิดให้ผู้ชมจากต่างประเทศเข้าไปก็เป็นเรื่องยากอีกก็ต้องดูว่ามีวัคซีนพาสปอร์ตใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายๆประเทศใช้ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้นะครับถ้ามันชัดเจนมากขึ้นว่าวัคซีนมันได้ผลจริงๆในทุกๆสายพันธุ์ของเชื้อโรคของเชื้อไวรัสเนี่ยครับก็อาจจะมีเรื่องของการเอาวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศครับเพราะว่าณเวลานี้มีหลายประเทศที่ไม่ได้ยอมรับวัคซีนทุกตัวถูกต้องอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการขยับตัวอย่างไรบ้างใช่ครับฮะก็เอาจริงๆในญี่ปุ่นไทยแล้วก็มาเลเซียตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับสนามปิดท้ายของเขาก็ยังยึดไว้ที่บาเลนเซียนะครับที่ริคาร์โดตอโมครับยึดไว้ที่14พฤศจิกายนนอกจากนี้ก็มีชื่อของมันดาริกาด้วยนะฮะมันดาริกาสวิตเซอร์กิตที่ประเทศอินโดนีเซียยังเป็นรีเซิร์ฟเซอร์กิตอยู่ก็ยังห้อยไว้อยู่ใช่ครับครับก็ห้อยเป็นสนามสำรองไว้อยู่ใช่ซึ่งตรงนี้หลักๆในเอเชียมันพูดได้ไม่เต็มปากครับณเวลานี้ผมยังมองว่ายังต้องลุ้นเหนื่อยครับสำหรับเกม4สนามในเอเชียถ้าจะมีแข่งได้ก็อย่างที่คุณกล่าวบอกไปว่าเป็นที่ออสเตรเลียใช่ครับครับส่วนที่เหลือก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาจริงๆจะเคลียร์กันยังไงจะเดินต่อหรือว่าจะยกเลิกไปก่อนและแนวทางที่ดอน่าใช้ในปีที่ผ่านมาคือร่วมไปทำการแข่งขันที่ยุโรปใช่ครับเป็นทางแก้ไขอย่างนึงใช่ครับก็อาจจะไปที่มิซาโน่2ครั้งเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่บาเลนเซียเป็น2ครั้งเหมือนเดิมก็ได้ใช่ถ้าเกิดสนามมันไม่พร้อมจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสนามที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างที่เราเห็นกันในตารางเนี่ยอาร์เจนตินาใช่ครับครับแล้วก็อเมริกาใช่ครับก็เทอร์มัสเดริโอฮอนโดกับออสตินของที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกถอดนะครับถูกเลื่อนออกไปก่อนครับเขาอาจจะเอามาเสียบในช่วงนี้ก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ในประเทศโซนอเมริกาใต้มันดีขึ้นในช่วงนั้นก็ต้องรอดูกันใช่ครับก็หวังว่าแฟนๆชาวไทยก็น่าจะได้ดูที่ช้างแต่ก็ต้องยังรอลุ้นกันอยู่ใช่ครับก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกไปคือถ้าจัดได้โดยที่มีผู้ชมเข้าดูเนี่ยนั่นเท่ากับว่ารัฐบาลต้องทำงานหนักมากนะครับรัฐบาลทำงานหนักแล้วก็เปิดให้การเดินทางระหว่างประเทศมันดีขึ้นมันเป็นปกติอ่ะอ๋องั้นหมดหวังละงั้นไม่ได้ดูละถ้าฝากความหวังไว้อย่างนี้ผมว่าแย่ละเออแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดจะให้มันเป็นปกติจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นครับก็จะต้องทำงานหนักใช่ครับหรือไม่ก็พวกบุคลากรที่มาแข่งขันก็ต้องเป็นแบบชาร์เตอร์ฟลายครับมาปุ๊บลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็บินต่อไปบุรีรัมย์เลยไม่ต้องผ่านขั้นตอนหรือว่ามาสัมผัสกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีมาตรการบับเบิ้ลในการอยู่ที่บุรีรัมย์แบบรัดกุมมากฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะในการที่จะควบคุมกับการใช้มาตรการแบบเนี้ยครับแล้วก็พวกนักแข่งเองหรือแม้กระทั่ง organize เองเขาก็ต้องมองถึงความปลอดภัยของพวกเขาด้วยแน่นอน